นี่ครับจะเห็นว่ากระดาษเครื่องพิมพ์ไม่ดูดเลยครับวิธีการซ่อมเราจะเปิดที่ตัวเครื่องครับดึงตลับหมึกออกมาตัวนี้เป็นเครื่องพิมพ์ของ HP นะครับเราจะเห็นได้ว่าข้างในตัวนี้จะเป็นลูกยางที่เป็นตัวดูดกระดาษนะครับมันเสื่อมสภาพแล้วไม่ทำงานแล้วถ้าเราจะซื้อใหม่ก็คงใช้ทุนทรัพย์ในการซื้อแพงพอสมควรแต่มันมีวิธีครับที่เราจะนำตัวนี้มาใช้อีกครั้งโดยการกลับเรียกว่ากลับลูกยางครับจากหน้ามือเป็นหลังมืออะไรประมาณนี้นะส่วนวิธีการงัดยางดึงกระดาษออกนะครับก็เอาอะไรปลายแหลมนะครับผมเอาปากกานะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้ครับก็มางัดออกมานี่ครับเห็นว่าอันนี้จะเป็นยางตัวดูดกระดาษนะครับถ้าเราให้ร้านซ่อมเนี่ยก็น่าจะเสียประมาณ 2-300 ถ้าซ่อมเองก็ไม่เสียสักบาทครับเราดึงลูกยางตัวนี้ออกมาเลยครับดึงออกมาแล้วก็กลับด้านกลับด้านแล้วยัดเข้าไปคืนเดิมครับเช็ดพวกไอ้หมึกอะไรออกนิดนึงครับเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับต่อไปเราก็นำลูกยางตัวนี้ยัดเข้าไว้ที่เดิมไปใส่ไว้ที่เดิมการเอาเข้าก็ไม่ยากครับแค่กดดันเข้าไปดูล็อกของตอนนี้ผมได้นำลูกยางนะครับเข้าไปในตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปริ้นดูครับว่ากระดาษมันจะออกมาจากเครื่องปริ้นไหมครับเดี๋ยวจะสั่งปริ้นเลยครับครับนี่กระดาษปริ้นสั่งปริ้นได้แล้วนะครับใช้งานได้ปกติ